สวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลูน่าคลาสิกและชิบะอินุนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเบบีดอกนะคะก็นะคะเป็นการแบ่งปันข่าวสารนะคะที่เกี่ยวข้องภาพใหญ่ของตลาดด้วยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะในส่วนของลูน่าคลาสิกยังคงเกาะติดตามสถานะการนะคะของชุมชนการวิเคราะห์ราคาของผู้เชี่ยวชาญล้วน รวมถึงนะคะาข่าวอื่นๆที่เกี่ยวกับรูหน้าค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมุ่งเน้นติดตามชุมชนและนะครับทีมเราหนึ่งและรีเป็กรีพกเป็นหลักนะคะและก็บทวิะห์ข่า,ขาวต่างๆที่มีนะคะนอกจากนี้ข่าวของที่บะนะคะก็ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์โปรเจกต์ของที่บารียมราคานะคะและการเคลื่อนไหวของปาวานต่างๆได้ะนะคะของเดฟนั่นเองหัวหน้าวัฒนธรรมแล้วก็เตดข่าวของเบบีด็อกเล็กๆน้อยๆค่ะ ที่มีการเคลื่อนไหวนะคะนี่ก็คือประมาณสามเรื่องหลักหลักลก,ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะหากพูดถึงราคาหรือจุดซื้อจุดขายใดใดก็แล้วแต่หรือมีบทวิเคราะห์นะคะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะการลงทุนความรู้หาดไม่ได้ความเสี่ยงก็ต้องรู้นะครับเปล่าไม่ว่าเราจะลงทุนเหรียญไหนตลาดไหนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วะค่ะนะคะ เหรียญใหญ่ก็มีความเสี่ยงเหรียญเล็กก็มีความเสี่ยงว่าเราไม่มีความรู้ความรู้ในที่นี้มีสองอย่างคือความรู้ขอรงสร้างพื้นฐานความรู้เรื่องเชิงเทคนิคตรงนี้สาคัญมากนี่ก็คือทมเตือนเสมอเราไปดูขา่าวแรกกันก่อนเลยค่ะสภาพตลาดนะคะวันนี้เรื่องจดวันนี้เป็นวันหยุดห้อเป็นวันขา่นาววันเสาร์ของประเทศไทยนั่นเอง ก็เริ่มที่จะรอนนะคะวันนี้ค่ะในส่วนของหุ้น,นะคะ่ะวันนี้ก็บวกขึ้นมาอยูดขึ้นมาในส่วนของหุ้นนะคะเนื่องจากมันมีหลักการประกาศในภาพของแรงงานค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ในเชิงของนะคะแรงงานและวิเคราะห์ในส่วนของเฟกค่ะก็มีข่าวออกมาในเรื่องของเฟกคะ,คะว่าะคะ่ะถ้าในส่วนของเงินเฟ้อเริ่มลดลดลงนะคะตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มดีลงข่าวออกมาก่อนนะคะทอ ยังไม่มีการประชุมเฟกนะคะมันอาจจะเป็นข่าวที่อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคอ่าก็มีการวิเคราะห์นะคะโดยนักวิเคราะห์สานักข่าวต่างๆนั่นเองคาดการณ์ล่วงหน้านั่นเองนะนอกจากคาดการว่าเปกปัดจะไม่ได้ปรับตาดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในเดือนเดือนนี้ค่ะแล้วอาทิตย์หน้านั่นเองนะอาทิตย์หน้าจะมีการประชุมของเฟกน,นะคะ ฉะนั้นก็มีการคาดการณ์ว่าเป็นวามไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นค่ะตรงนี้จะจริงหรือไม่จริงก็ต้องติดตามต่อไปวันนี้จึงทําให้ตลาดหุ้นนะคะบวกขึ้นไปนะคะกลุ่มของดาวโจนส์เน็กซัตและเอสแอนพีก็ปิดตลาดด้วยความเฉียวขจีค่ะ<ม>ในส่วนของุโตค่ะเมื่อช่วงกลางวันเนะี่ยก็ไม่ได้พุ่งไม่ได้วิ่งตามหุ้นค่ะวันนี้ไม่ได้วิ่งตามหุ้นค่ะในช่วงของโซนนะะโซนอเมริกา บาบิตคอยก็คุบลงไปก่ะเพราะมันมีข่าวในเรื่องของนะคะตัวปัจจัยภายในของบิตคอยเองนะคะในเรื่องของบริษัทที่ล่มสลายนะคะทยอยทยอย,ย,อยขายเหลืยญนะคะบิตคอยขายสินทรัพย์ดิจิตอลกับข่าวเรื่องนะคะเกี่ยวกับนะคะสปอร์ตเหรียญสปอร์ตนั่นเองนะกลุ่มที่จะทําธุรกิจนะ,ะให้บริการสปอร์ตนะคะยังไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะก็ะะะเป็นเพียงแค่การคาดการ เท่านั้นทันเ่อนมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของเป้าวานนะครับไม่ยอ,อมหนึ่งก็ได้อ่ามันเป็นได้หลายปัจจัยนะคะฉะนั้นนะครับมันก็กเป็นข่าวเท่านั้นและก็มุมมองส่วนตัวของดิฉันด้วยคส่วนตัวเพราะเป็นเพื่อนก็อลองวิเคราะห์อเอามามาดูในส่วนของราคาล่าสุดบิตคอยอยู่ที่สองหมื่นห้าเจ็ด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 นะคะอีพูเลียนอยู่ที่หนึ่งพันหกสองสองเก้ามาดูในส่วนของลูน่าลบอย,อยู่ที่สอง จุดดาค่ะพึ่งทุบลงไปเลยพึ่งวันนี้ก็ทุบลงไปในโซนของนะคะในโซนของเมกาค่ะอเมริกาเนี่ยบิตคอยทุบลงไปสองหมื่นห้านะคะลูหน่าก็ดาวลงไปเช่นเดียวกันดิฉันก็รอเก็บอยู่นะครับก็ไม่ถึงนะไม่ถึงราคาที่เก็บอยู่ค่ะ่าราคานี้ค่ะในเดือนหน้า่ะถ้ามันไม่ขึ้นก็จะเก็บในราคาที่มันมีอยู่ขพอดิฉัน ดีซีเอทุกเดือนค่ะเขาเรียกว่าวิวงไงจ๊ะดฉันไม่ได้ลงทุนแค่เหรียญเดียวนะคะบอกก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นมามาตามข่าวดูหน้าพอดีเลยเห็นดิฉันพูดเรื่องจุดเหจุดดีซีเอเข้าไปซื้อจ่าตรงนี้ต้องทําการบ้านด้วยตัวเองนะคะสิ่งสําคัญเลยคลิปนี้ไม่ใช่แนะนําในการลงทุนดิฉันพูดเรื่องจุดเบดิฉันพูดเรื่องดีซีเอดิฉันพูดเรื่องการลงทุนนะคะดิฉันรับความเสี่ยงได้ค่ะบริหารความเสี่ยงด้วยตัวเองแล้วนะคะ พอเพืเ่อนๆจะไม่รู้นะคะว่าดิฉันลงทุนจุดอะไรยังไงกระจายความเสี่ยงแบบไหนค่ะกว่าไม่รู้กับดิฉันนะคะฉะนั้นเพืเ่อนๆก็ต้องไปบรความเสี่ยงด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะตัวดิฉันเองความข่าวคะและก็จะแบ่งปันจุดของของดิฉันว่ามันก็คือเมื่อมันดาวลงและเก็บเดือนเฉะนั้นการเก็บทุกเดือนเนี่ยใช้หลักดีซอค่ะบางเดือนมันก็อยู่ดอยเฉเพราะ DCA เอทุกเดือนนะคะ ใช้รับ DCA และทําไมเลือกดูหน้า DCA เพราะดิฉันเพื่อน้องเองเพราะดิฉันรับความเสี่ยงได้เพราะดิฉันมีความรู้และยอมรับความเสี่ยงความรู้ที่รู้คือรู้เท่าที่มันเปิดอยู่นะคะรู้ว่ามนันอยู่ระหว่างฟื้นนะคะและรู้เท่าที่มันเห็นวปัจจุบันนะคะรู้เท่าที่ทำเผ่านะครับอนาคตนะคะไม่มีใครตอบได้ย ในสิ่งที่เรามีความรู้วันนี้นอนาคตมันจะยังใช่หรือไม่ตอบไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยนะคะใครจะลงทุนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยต้องใช้เงินที่ไม่เดือดร้อนนะคะเงินที่เย็นที่สุดค่ะนะคะในสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงนี้ค่ะเพราะมันอาจจะใช้เวลาหนาค่ะนีคือมองมองส่วนตัวนะะราคาล่าสุดอยู่ที่หกศูนย์หนึ่งค่ะนะคนะน่จะสังเกตเกือบจะหลุดหกร้อยแล้วแต่ยังไม่หลุดเดียวก็ ไปดูในกระดานเดทดสักเล็กน้อยค่ะว่าหลุดไปแล้วหรือยังนะครัเข้าไปดูในบิตนะใบแนนนะครว่าวันนี้อ้า um วันนี้หลุดไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะนะครทุบไปที่นะคะวันนี้ทุบไปที่ห้าร้อยเก้าเก้าเก้าสามะไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่หลุดหกร้อยไปเล็กน้อยากดิฉันก็ตั้งอยู่มันจะกลับมาที่ห้าร้อยยี่ห้าร้อยสองสามสี่อีกครั้งหมึ่งนะ ถ้ากลับมาที่จุดเดิมค่ะดิฉันจะมีหนึ่งไม้เก้าค่ะจริงๆก็อยากให้ไปที่เก้าไปที่ห้าพันเลยนะคะพอดิฉันตั้งไว้อยู่ที่่ะดิฉันตั้งไว้ในพอตไทยนะคะในพอตไทยก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าอยู่ที่ท่านหนึ่งเก้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าพันบาะนะคะประมาณห้าพันถ้ามันทะลุห้าพันก็สี่พันกว่าก็ <c oughs> <c oughs> นะคะไม่มีใครรู้นะคะและดิฉันก็ไม่ได้ต้องการให้มันดาวลงนะคะแต่ถ้าดาวลงก็จกบนะคะมีมีก่อนหน้านี้ค่ะดิฉันเคยพูดไปว่ามันจะลงมารอเก็เพื่อนบอกว่าอ้าทำไมไม่มันลงหลังตลาดมันไปทางของตลาดนะคะบอกก่อนดูจากทิศทางตลาดนะคะเป็นการดูจากทิศตลาดนั่นเองนะคะเพราะดูนะคะเทรนมันคือเทรนหลักเทรนดาวลงอ่งะขอเงื่อนเทรน ขาลงอยู่นะคะต้องรอภาพใหญ่เศรษฐกิจคบบบางท่านถามว่าทำไมมันไม่ขึ้นสักทีก็ภาพใญ่เศรษฐกิจมันไม่มันไม่เอื้อค่ะถ้าไม่เอื้อปวานก็ไม่เลห่อนนะคะตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะเพื่อนถ้าใครลงทุนมาปีกว่าสองปีสามปีเราไม่รู้ท่อนจิตวิทยาเนี่ยนะคะคุณเสี่ยงสูงนะมาลงตามข่าวก็ไม่ได้ไปอ่านข่าวไปฟังข่าวช่องไหนเราไปซื้อเลย เราไม่มีความรู้ค่ะตรงนี้อันตรายความรู้ที่สําคัญเลยคือความรู้เรื่องจิตวิทยาเลยจิตวิทยาตลาดจิตวิทยาตัวเองค่ะมีสองจิตวิทยานะคะจิตวิทยาตัวเองค่ะตัวเองก็ต้องรู้ด้วยจิตวิทยาตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตัวเองค่ออะนะค่ะนี่คือนะคะบางท่านไม่รู้อ่ะเห็นไหะบางท่านก็ไม่ได้ตามดิฉันแล้วค่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวไปสอนนะคะตอกว่างแล้วต้องศึกษา ก็ไปเลยค่ะหรือเขาไม่เป็นไรกันบางท่านความม้นต์แรงๆดิฉันก็บอกนะคะไปหาความรู้ก่อนค่ะาไปหาช่องกันแนะนําช่องให้เขาไปหาเลยค่ะช่องที่เขาให้ความรู้เรื่องเทิดค่ะช่องที่เขาให้ให้ความรู้เรื่องบล็อกเชนก่ะนะคะเพราะดิฉันไม่มีความรู้เรื่องบล็อกเชนและเทิดก็จะบอกเพื่อนๆเลยไปดูความรู้เรื่องเทรดบล็อกเชนค่ะเพราะช่องดิฉันเป็นสายค่ามค่ะ เดี๋ยวมาซื้อตามเสาเปล่าวค่ะนะค่ะมาดูต่อนะคะเนี่ยถ้าเราดูแบบเนี้ยมันเป็นเทรนของลงะค่ะมาต่อค่ะใครไม่มีความรู้ก็แนะนํานะคะให้ไปหาข้อมูลความรู้ช่องที่ให้ความรู้เรื่อง่าชทคนิค่ะเรื่องตราบค่ะนะคะและใครไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้ไปนะคะไปตามช่องที่ให้ความรู้ เรื่องนะคะเราบล็อกเชนค่ะมีนะคะมีผู้รู้แบ่งบันอยู่นะคะเราค้นคำว่าลูน่าก็ได้เราก็เห็นแล้วนะคะมีคนทำคลิปลูน่าเยอะนะคะมีทั้งนะคะในชิงเทคนิคม,มีทั้งความรู้เรื่องบล็อกเชนค่ะเราไปหาความรู้ได้เลยตรงนี้สําคัญมากนะคะ,ะ,คะอย่างดิฉันนะคะเป็นนักลงทุนค่ะทําทข่าวเพราะอยากมีความรู้เท่านั้นเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะดิฉันมาทําข่าวเพื่อจะ ไปเขียนหนังสือในอนาคตค่ะบอกได้เลยกันนะมาทําข่าวเพื่อจะเขียนหนังสือค่ะนะคะอ่านี่นี่คือจุดเริ่มต้นเลยที่เข้ามาเพราะเป็นนักลงทุนแล้วมีแผนจะเขียนหนังสือจึงมาทําข่าวนะคะรออย่างเดียวค่ะรอกระทิงค่ะนะคะเมื่อเข้าสู่กระทิงแล้วนะคะว่าถึงจะเขียนหนังสือค่ะเราต้องรอให้มันถึงรอบของกระทิงค่ะนะเพราะตอนนี้ดิฉันอยู่ผ่านรอบหยูและตอนเข้ามาค่ะเข้ามาตอนกระทิงน่ะ ต้องการจะอยู่จนเข้าสู่กระทิงอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวคงได้เห็นหนังสือเล่มใหม่ของดิฉันค่ะอ่าเป็นนักเขียนอยู่มีท่านหนึ่งมาคอมเมนต์มาช่องนี้้าทําพูดเรื่องบิดโตนะคะพูดเรื่องรู้หนะ้าเลพูดวนเขียนหนังสือทําไมมีมีคนคอมเมนต์แบบนี้ด้วยรามบล็อกเลยล่ะอ่าบล็อกเลยเพราเขาไม่ใช่ติดตามมาแต่ต้นหอกอ่ะไม่ได้ติดตามมาแต่ต้นนั่นเองก็ช่องก็บอกอยู่แล้วนะักเขียนค่ะ นักเขียนนักลงทุนนะคาว่านักเขียนแปลว่านักลงทุนไม่ใช่นักข่าวนะครับไม่ใช่นักข่าวก่บเป็นนักลงทุนที่เขียนแต่นำข่าวมาแบ่งตามเท่านั้นเองค่ะนำข่าวมาแบ่งข่าวเราก็ต้องไปตามช่องที่เขาขานข่าวนะเพื่อนนะครดิฉันไม่พูดโขดใครนะใครไม่ตามก็ไม่ได้โขดค่ะเงินที่ทำข่าวมันมีค่าโฆษณาครับก็ไม่ได้เยอะมากมายค่ะเพื่อนนะคะสนุก ที่อ่านบนบ้างอ่านบ้างก็สนุกดีพูดเรื่องจิตวิญญาณบ้างก็สนุกดีค่ะคนที่ตามดิฉันเนี่ยนะก็คงเห็นแบบนี้มานานแล้วค่ะเพราะดิฉันไม่ได้พูดของแล้วพูดมาปีกว่าแล้วค่ะก็จะแทรกเรื่องจิตวิญญาณเพิ่อเห็นเพื่อนๆตามอยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะที่เหลือ y o u t YouTube มูนก็ส่งไปให้มาดูต่อเนาะมาพูดนะ โอ้ดิฉันบอกไปหลายคนมากค่ะบอกไปหลายคนที่นะคะก็พลังลบเยอะนั่นเองพลังลบเยอะนะคะก็คือเขาไม่เคยเป็นนานะคะพลังงานเนี่ยนะคะส่งผลต่อการลงทุนนะคะนะคะเพราะถ้าพลังงานคุณยังควบคุมอารมณ์งงคุณไม่ได้เนยคุณลงทุนเนี่ยก็ลำบากเพราะการลงทุนเนี่ยคือเงินเนี่ยเงินมันคือพลังงานพลังงานคืออะไรคืออารมณ์งงของเรา อารมณ์เราควบคุมไม่ได้เราก็ตัดส,<ๆ>สินใจผิดเราก็ตัดสินใจผิดตัดสินใจซื้อผิดจุดตัดสินใจขายผิดจุดนี่คือเรื่องอารมณ์เลยอ่านะนะและและไม่เข้าใจเรื่องจิตวิทยาอีกเสียงสูงอีกวันนี้ที่พูดเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนๆที่ตามอยู่จนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนมืออาชีพกันอยู่แล้วรู้เรื่องจิตวิทยากันทุกคนอยู่แล้วนะนะ เราไปข่าวของบิตคอยก่อนะเดี๋ยวมาคุยเรื่องจิตวิทยาเดี๋ยวเพื่อนๆอน่าที่ตามประจําก็คงจะหัวเราะค่ะว่าอารมณ์นักลงทุนค่ะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์่ะอ่ามาดูข่าวนี้ฝากข,ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนะคะเนื่องจากไม่มีข่าวอะไรพูดมากนะคะก็เลยบนให้ฟังน,นะคะไม่มีข่าวอะไรให้พูดมากก็มาพูดเรื่องว่าวอารมณ์นักลงทุนกนนะคะอารมณ์นักลงทุนนะ วันนี้ค่ะข่าวเศรษฐกิจนะคะก็มีการประกาศข่าวเศรษฐกิจเรื่องการว่างงานนะคะมันพุ่งสูงขึ้นเพราะนะคะภาคแรงงานะมีผลต่อการตัดสินใจในส่วนของการน,นะคะเงินเฟอ้อนั่นเองนะมีผลต่อเรื่องตางเงินเฟอ้อของอเมริกาเพราะวันนี้ก็พุ่งไปถึงหนึ่งนะคะหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันย่นะะ ก็ถือว่าดีค่ะเพราะอาทิตย์หน้าอากาศจะมีการประชุมเฟดนะคะก่อนประชุมเฟดอาจจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อก่อนนะคะถ้าเงินเฟ้อออกมาดีก็อาจจะทําให้ตลาดทิพตัวพุ่งขึ้นนะคะและถ้าฝึกไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยตลาดอาจจะฟื้นเลยบิตคอยอาจจะพุ่งไปที่สามหมื่นนะคะตรงนี้เป็นแค่การวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ะคะ่ะเป็นแค่มุมมองส่วนตัวต้องดูต้องไปดูติความ ภาคเศรษฐกิจก่อนในอาทิตย์หน้านะคะความมาดูนะคะอัปเดตข่าวนะคะเอาเรื่องเบบีด็อกขึ้นมาก่อนเลยค่ะนะคะเบบีด็อกก็มีการเดทนะคะมีการเผาเหรียญถึงสักเจ็ดสิบล้านล้านนะคะเบบีนะคะ,ะ,คะก็คือเจ็ดสิบล้านล้านถูกขึ้นก่อนะครับอ๋อนะครอุปทานเยอะอยู่ค่ะนะเบบีด็อกี่อุปทานเป็นหลักแสนล้านล้านค่ะ นะคะถ้าจะเล่นเบบีด็อกก็ต้องเล่นระยะสั้นค่ะเเื่อนดิฉัอนอ่านหนังสือได้ความรู้จากนักลงทุนนะคะได้ความรู้จากประวานอยู่อย่างหนึ่งค่ะนะคะประวันนักทอบเก็บเหรียญใหม่ค่ะและลงทุนระยะสั้นำกว่าทํากําไรระยะสั้นค่ะนะคะเนื่องจากดิฉันเองก็เป็นมือใหม่ในการลงทุนนะคะอกา,ารเข้ามาเก็บเหรียญที่เป็นเหรียญใหม่ใหม่ค่ะ นะคะคุณสามารถทํากําไรได้หลายรอบมากเลยคือเราเล่นแบบเปรวานคือเล่นระยะสั้น่ะซื้อช่วงมันเปิดตัวกะช่วงที่ราคามันถูกถูกกแ,และถือไว้กะถือไว้อไวรอมันก็สู่กระทิงเพราะมันจะมีรอบของมันเงี้ยเพื่อนนะคะคุณอดทนได้คุณก็รวยค่ะนะคะอดทนได้ควบคุคมอารมณ์ได้นะคะก็รวยค่ะแล้วคำน,นี้คือท่นในหนังสือ นะหนังสือเรื่องจิตวิทยาการลงทุนของตะวันตกที่เขียนนะคะนะคะไม่ใช่อ่านของคนไทยกันนะคะดิฉันไม่เคยอ่านของคนไทยกันดิฉันไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะอ่าก็ะนะคะก็มีฟอบนะคะก็พอจะเข้าใจนั่นเองไม่ได้เก่งเป๊ะแต่พออ่านเข้าใจกันะะน,ะะนะคะฉะนั้นสิ่งดึงเลยค่ะราวาลน,นักลงทุนนะคะแบ่งปันเล่นเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ของถูกๆ นะคะอยผู้ง่ายเดียนต้นน้าต้องเล่นระยะสั้นกะเล่นถือยาวไม่ได้นั่นเองก็คุณมีโอกาสเล่นได้ไห,ลหลายหลายรอบคุณซื้อไปแล้วมันก็มาที่เดิมได้มันมีโอกาสกลับมาที่เดิมหรือมันอาจจะกลับมาไม่ถึงที่ที่เดิมแต่มันดาวลงแน่นอนกะมันเป็นไปตามรอบว่าน่าจะนั่นเองนะคะดูได้จากบ,บิตคอยก็ดูบิตคอยนะคะมันก็กลับมาพึ่งต่อพึ่งนะะเพื่อนพึ่งต่อพึ่งนะับ ฝากมันพุ่งไปแล้วนะคะพุ่งไปนะ,ะมันจะกลับมาพุ่งพุ่งน,นะคะฉะนั้นนยกตัวอย่างชีบามาพุ่งมันมันชิบาพุ่งมานะคะเจ็ดสิบเปอร์เซนจากที่นะคะเหรียญเหรียญที่มันเปิดตัวประมาณเก้าเก้านะคะเก้าศูนย์ลดเหลือเหลือสี่ศูนย์พึ่งบอกพึ่งเลยนะคะและมันก็ลดลงมาอีกนะตอนนี้ค่ะห้าศูนย์นะคะ ฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะครึ่งต่อครึ่งนะะ้อยฉะนั้นก็ต้องเล่นระยะสั้นอาจจะเหลือเหรียญไว้เล็กๆในนอ้อยะะเหรียญอาจจะเหลือไว้แะะว่าไม่ได้สายจนหมดพอร์ตนั่นเองก็ลองดูนะเพื่อนลองดูเป็นการแชร์นะะ่ะมาอัปเดตเบบีด็อกต่อเบบีด็อกก็มีการสรุปนะคะนี่เขาก็สรุปภาพรวมนะคะในเรื่องของโปรเจกต์เขาค่ะและก็การเบินการเผาอุปทานเนี่ยนะคะ บานเบิร์น่ะที่นะคะสรุปง่ายๆคือสะสมยอดเบอร์นเนี่ยรวมแล้วประมาณสองร้อยล้านล้านนะคะสองร้อยกว่าล้านล้านนะคะแต่จริงๆมีหลักแสนสนนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเผาเยอะกว่านี้หน่อยต้องเผาแสนล้านล้าน่ะจะดีก่ะนะคะหลักร้อยล้านล้านเนี่ยน้อยไปก่ะอาชิบะก็ดีนะ,ะถ้าอชิบเะเนี่ยเผาขนาดนี้เนี่ยพุ่งพุ่งไปหนึ่งดอลลาร์เลยนะถ้าชิบะ นะคะเผาขนาดนี้นะคะนะคะมันก็เป็นบุไกของตลาดของนะคะเขาเรียกว่าจิตวิทยาของของเหรนนั้นๆค่ะครับมาข่าวรูหน้ากสิกว่างข่าวรูน้าคกสิกค่ะนะคะท่า้นนี้ค่ะผู้มีอิทธิพลโนดค่ะนะคะหรือลูเชล่าเรเบลเดิมค่ะก็มีการแบ่งปันข้อเสนอตอนนี้ที่เปิดโหวตอยู่นะคะก็คือข้อเสนอหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ด สี่แปดกัแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสองเขาก็แบ่งปันข้อเสนอเหล่านี้ค่ะเพราะตอนนี้ค่ะก็เ,เปลี่ยนสถานะแล้วนะครับมาเป็นออนโนดค่ะมาเป็นโนดนั่นเองน,นะคะเป็นโนดเขาก็พูดถึงข้อเสนอที่เขาโหวตให้และไม่โหวตให้นะคก็มีสองข้อเสนอไม่โหวตให้นะมีหนึ่งข้อเสนอโหวตให้นั่นเองนะก็นํามาแบ่งปันนะคะมาดูข่าวของลูน่าคัสิกค่ะวันนี้ค่ะจริงๆข่าวลูน่าก็มีการ เคลื่อนไหวของชุมชนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องดราม่าดิฉันก็เลยไม่นํามาอ่านก่นค่ะก็มีข่าวนะคะเคลื่อนไหวปานข่าวลูหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของนะคะชุมชนแบ่งปาันราคาในเรื่องการเรียกร้องอื่นๆน,น,นะเรียกร้องค่ะมาดูข่าวกันเลยดีกว่านะมาอัปเดตรเรื่องนี้สักเล็กน้อยเรื่องสเต็กกิ้ง ยอดสเต็กกิ้งพุ่งขึ้นมาบอสนะคะช่วงย4สิบสี่ชั่วโมงนะครับนะคะมียอดไปสเต็กกิ้งขึ้นมาสิบห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะราคานะคะอยู่ที่หนึ่งล้านล้านสามสามกับน่าจะมีปาวานหรือตัวใหญ่นะคะเอาเหรียญไปสเต็กกิ้งแบบนะคะดัมาด,ด,ดึงเข้าดึงออกนะคะมานี่ก็คือยอดสเต็กกิ้งล่าสุดค่ะครับขึ้นมานะคะทูเดย์นะคะเป็นข้อมูลของนะคะ นักพัฒนาอิสระของเทอล่าซีวิต์นั่นเองนะก็ดนไปมาดูข่าวนี้ค่ะข้อเสนอของทีมเทอล่าคลาสิกอยู่ STC リペ็กพานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะลูน่าและอยู่ STC จะไปถึงหนึ่งดอลลาร์ได้หรือไม่ชุมชนเทอล่าได้อนุมัติข้อเสนอโดยทีมงานอยู่ STC e ペ็ก ซึ่งอาจทำให้ราคากลับหัวหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องมาดูค่ะพาวรูนา่าข้อเสนอการใช้จ่ายรวมของชุมชนเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับทีม USTC ควันตั้มสำหรับเดือนสิงหาได้รับกัารอนุมัติอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้ค่ะก็คือผ่านอนุมัติเมื่อเดือนสิงหาคมอ่องานเขาเนี่ยเป็นงานกันยายนนะคะเพื่อนงานกันยายนคราวนี้ช่วงสิบห้าชั่วโมงที่ผ่านมา กอพิ่งผ่านเมื่อเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมาได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการนะคะจากชุมชนข้อเสนอดังกล่าวถูกส่งอีกครั้งโดยทีมควันแป้มรีเอ็กนะคะหลังจากได้หลังจากที่นะคะอ่าล้มเหลวในการโหวตครั้งแรกนะคะอ่าไม่ผ่านเปิดข้อเสนอใหม่อีกนะคะก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ยูเอ่นะะก็ อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อชุมชนเชื้อล่นะคะได้อนุมัติข้อเสนอแล้วข้อเสนอนี้ได้รับการโหวตจากผู้ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเหมาะสมในครั้งนี้เนื่องจากกระเป๋าสตางค์ของสตีชันใช้งานได้และใช้งานได้หลังจากหยุดทํางานมาหลายวันข้อเสนอได้รับการโหวตใช่50เอร์เซนตทำให้เกินเกณฑ์ผ่านโอ้โหคะแนนวุววิดมากเพื่อนก็เหมือนกับ รั้งก่อนนะคะที่เขาโหวตผ่านทั้งก่อนเพาผ่านแบบบุดวิดเช่นเดียวกันค่ะเพราะโนดลาวานตัวใหญ่ๆไม่โหวตค่ะสละสิทธิ์กว่าโหวตตัวใหญ่ๆเขาไม่ได้โหวตนะคะที่โหวตกันอยู่เนี่ยคือ,อรายย่อยคโนดนะคะโนดรายย่อยๆต่างๆนะคะผ่านข้อเสนอดังกล่าวยังได้รับคะแนนเสียงไม่แปดเปอร์เซ็นตและนะคะไม่ลงคะแนนเสียงยับยั้งเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเครื่องมือตรวจสอบที่มีอำนาจ โหวตมากที่สุดอโนตโหวตว่างดออกเสียงทำให้คะแนนโหวตเนี่ยสามห้าเปอร์เซ็นต์อุยงาาคือส่วนที่ไม่โหวตอะเยอะอยู่ประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นโดยรวมแล้วมีผู้ตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยห้าสิบลายมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงด้วยการกำกับดูแลโดยมีผู้ตรวจสอบความถูกต้องสามารถรายการที่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ซึ่งรวมแล้วนะคะ่าเขาก็พูดถึงนะ มีนะคะมีมีูน่าดาวไปโหวตด,ด้วยนะคะรูน่าดาวไปโหวตให้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ข้อเสนอถูกปฏิเสธโดยชุมชนผ่านการลงคะแนนเสียงแบบกำกับดูแลอย่างไรก็ตามสมาชิกในทีมนะคะ ustc quantum นะคะปัมนิผู้ตรวจสอบความถูกต้องบางรายที่เปลี่ยนแปงผลลัพธ์ของข้อเสนอผู้ตรวจสอบความถูกต้องได้ประกาศให้ทุนแก่ทีมงาน ustc r e b a s สำหรับงานของพวกเขา วามวามว่าคอมมิชชั่นทีมงาน u s t c r e p e ็กวางแผนที่จะระบุแหล่งที่มาของนะคะซอมบี้ u s t c สำหรับการเผาโดยไม่ต้องให้เงินทุนเพิ่มเติบราคาลูน่าและ u s t c ลดลงอีกครั้งกานขายออกในตลาดคริปโตในวงกว้างเกิดขึ้นจากที่สำนักงานกรตอตของสหร,รัฐชลอการตัดสินเกี่ยวกับบิตคอย ETF ทั้งเดรายการ ราคาลูน่าและยูเอซก็ลดลงอย่างมากนะะราคาลูน่าปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่0-4ตัว6-1ลดลง3%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนี่ก็คือข่าวลูน่าค่ะอะะเราไปดูข่าวของชิบะกันเลยค่ะสมาชิกทีมชิบะออกการอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับนะคะเหรียญอีกหนึ่งเหรียญค่ะเชฟนะคะถ้าสะกดดต้องขออภัย สิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางจํานวนนักต้มตุ๋นที่นะคะเลข,ขหายข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นคะ่ะลูซี่เจ้าหน้าที่ระบบนิเวศของชีบะได้ออกการอัปเดตที่สําคัญเกี่ยวกับทิสซึ่งเป็นโทเค่นรางวัลที่วางแผนไว้สําหรับระบบนิเวศชีบะสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักต้มตุ๋นที่ขายข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปิดตัวโทเค็นระบบนิเวศชีบะ ผู้ไม่ประสงค์ดีเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของนักลงทุนที่ไม่สงสัยโดยการแบ่งปันที่อยู่นะคะสัญญาณปลอมเพื่อรับโทเค็น,นะคะปลอมและขโมยเงินในกระบวนการจากเหตุการณ์นะคะลูซี่ไม่ออกคําเตือนไปยังชุมชนชิบะโดยระบุว่ายังไม่มีการเปิดตัวเทสเธอเรียกรองให้ชุมชนชินะคะคระวังวิชาชีพอ่านี่ก็คือข่าวนี้ค่ะคูงายคือเหรียญเนี้ยยังไม่เปิด ขเขาบอกว่ายังไม่ได้เปิดนะมันไม่มีขายนะถ้าไปซื้อไม่ใช่ของชิบะนะ <Okay. S 1> เป็นของสแกมนะของหลอกลวงนะมาดูข่าวนี้ต่อก <Okay. S 1> ็อนะคะพูดถึงบริษัทที่จดทะเบียน Next น x นะคะยอมรับการชำระเงินชิบะนะคะ <Okay. S 1> ผ่านอะไรเนี่ยนะ,ะ <Okay. S 1> สามารถซื้อนสามารถซื้อแหวคแห พูดซองนะวอลเล็ตนะคะน่าจะเป็นผู้ให้บริการเรื่องกระเป๋าเงินนั่นเองนะคะ่ะผู้ให้บริการเรื่องการเงินนะคะดิจิตอลนะ,ะ่าบอกว่าสามารถซื้อชิบะผ่านวอลเล็ตนี้ได้นะคะ, wallet, ะ,คะโดยวอลเล็ตนี้ค่ะเปิดใช้งานเว็บสามนะคะโดยนะคะ,ะ,คะเป็นพันธมิตรร่วมกันกับบิตคอย์ค่ะผู้ง่ายก็คือนะคะวอลเล็ตนี้นะคะ, wallet, ะ,คะเป็นพันธมิตรร่วมกันกับ บิตเทนั่นเองซึ่งบิตเทเป็นเกเวนะคะให้บริการนะคะชำระคริปโตชั้นนำนะคะก็มีเหรียญชิบะอยู่ด้วยนั่นเองอะ mm ่ะ hmm. ฉะนั้นนะคะถ้าจะไปใช้บริการนะคะเก mm ี่ยวกับครับสตองวอลเล็ตก็สามารถใช้ชิบะได้นั่นเองเรามาดูข่าวนี้ต่อข่าวนี้พูดถึงชิบะบู๊เริ่มตหลาดข้อมูลแสดง ในที่สุดวัวพันชิบะก็ออกสู่ตลาดนะคะในที่สุดค่ะชิบะคือรถไฟฟ้าห่อแห่งมารมณ์อย่างแท้จึิงสาหรับผู้ถือเมื่อเร็วนี้เมื่อเร็วๆนี้เหรียญมินได้ตกลงได้ตกลงไปต่ำกว่ารูปแบบสามเหลียมมากสามเหลี่ยมมากนะคะสามเหลี่ยมมากที่สําคัญเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มักจะส่งฉัญญาณถึงการเคลื่อนหวน ของราคาอย่างมีในสำคัญณวันที่1กันยายน2023ชิบะซื้อขายที่ประมาณนะคะ0 05ตัวจิด98ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่อาจทำให้เกิดการล่วงลงอยา่างรวดเร็วในอนาคตใ,ใต้ะคะ่ะรูปแบบสามเหลี่ยมน,นะคะสามารถมักถือเป็นรูปแบบต่อเนื่องซึ่งหมายความว่ามักจะยืนยันทิศทาง ที่สินทรัพย์มีแนวโน้มมากสำหรับชิบะวานทะลุด้าล่างของสามเหลี่ยมอาจเป็นสัญญาณขาลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนะคะร่วมกับปริมาณการซื้อขายที่ของตลาดนะครับยังไรก็ตามชิบะไม่ใช่ความหายนะนะคะความเศร้าโศกทั้งหมดความสำเร็จในการเปิดตัวชิบะเหรียญซึ่งเป็นโซลูชันการขยายขนาดลเย์อสองค่ะทำให้เกิดความหวังกัน ริบหลี่ชีบะเรียมมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการตามธุรกรรมและเพิ่มความเร็วของธุรกรรมทาให้หน่าดึงดูดสําหรับผู้ใช้มากขึ้นและเพิ่มความต้องการชีบะซึ่งสิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นห่วงดุลตัวบ่งชี้เทคินเป็นขาลงนะครับวันนี้ก็ข่าวนี้ค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบะนะคะโทเค็นถูกเผาไป ไม่กี่เหรียญในเดือนเปิดตัวของชิบะการเปิดตัวชิบะเรียมชุมชนชิบะปาก็มีแต่ชิบะลอนซึ่งเป็นลูกหลานนะกลับไม่พบการขึ้นของราคาอย่างมีในสำคัญเนาะเนื่องจากใิภาพพันหลักของชิบะเรียมถูกคาดหวังป็นเล็กปะกันถูกขึ้นความมีดคอยอ ก่อนที่จะมีการเปิดตัวมีความคาดหวังเค,ครือข่ายจะเผ,า,ผาทุกแค้5ล้านล้านเหรียญทุกเดือนแต่จำนวนจริงต่ำกว่าที่เป้าหมายนี้อย่างมากะคะชิบารียมเปิดตัวเมื่อวันที่16สิงหาตามข้อมูลจากชิบารีมโทเค็นทั้งหมด5พันล้านทกเก็นถูกถอนออกจากการหมุนเวียนในเดือนสิงหาชิบะหลาคา5.7ล้าน, 5, 7, 5น,นลาน้ลา,นลานมูลค่า45ล้านดอลลาร์ถูกเผาในธุรกรรม763รายการ นี้ก็คือข้อมูลนะคะ้าจุดเจ็ดล้านล้านเจ็นีนอัตราดอกหนึ่งสอง,งอ 1, 2, จุดห้าแปดเปอร์เซ็นในเดือนกระในเดือนกรดก,กรดาคามชุมชนได้นำเนินการเผาทุกเข่นชีบะอย่างมีนัยสำคัญซึ่งมีจำนวนทั้งหมดนะคะสองจุดเ้าล้านล้านทุกเข่นทุกเข้นเหล่านี้ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินไม่ได้ใช้นะคะงาน ผ่านธุรกรรม412ลำดับนะคะปลอดทั้งเดือนปัจจุรมีเราอยู่ที่ประมาณ43.16นและชีบะทั้งหมด49ล้านถูกเผานะคะอ่านี่ก็คือข้อมูกลกลไกกลไกการเผาไหม้ของชีบะนะคะในโพลล่าสุดลูซี่สมาชิกทีมชีบะได้แชร์ส่วนหนึ่งของปัตดานชีบะข้อความที่ตัดตอนมาว่าเน้นว่าการเปิดตัวชีบะเรียม จะนําไปสู่การลดถุกเทนชิบะที่มีอยู่อย่างไรก็ตามถือว่าหตรงนี้ไม่ได้รับปากการะกันว่าราคาโทเค็นจะเพิ่มขึ้น่านี่ก็คือข้อมูลนะคะที่มีการเคลื่อนไหวเราไปดูข่าวนี้ค่ะข่าวนี้พูดถึงโลบิฮุดนะคะแต่ดิฉันจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะโลบิฮุดเพิ่ม14ล้านล้านชิบะตอนนี้ถืออยู่3 4ล้านล้านโทเค็นนะคะก็คือข่าวเมื่อวานนี้นะคะมา มาก็เป็นข่าวอ้าเมื่อกี้นะะไปโชว์ชื่อคนโอนเงินซะแล้วเดี๋ยวต้องไปคุต่อนะคะตัดต่ออีกทีแต่ตัดต่อได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ไปเปิดดูซะแล้วมันเป็นความลับของลูกข่าวถาเป็นความลับลูกค้าเนี่ยนักลงทุนคงไม่ได้สนใจกันมากเท่าไหร่นะคะอ่ะสําหรับข่าววันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ่านะคะสรุปที่บารียมตอนนี้ก็มี ผู้เข้ามานะคะมาถืออยู่ที่หกแสนนะคะอ่าวันนี้ต้องแบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะนะคะเพราะมีคนโอนเงินมาให้นะคะดิฉันเปิดคอสอนอยู่นะคะงานออนไลน์นะคะสร้างไรายได้ได้ทุกวันค่ะนะคะ,นะคะสำหรับคลิปในวันนี้คงแบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสำหรับข่าวลูหน้าคาสิกและชิบอินุค่ะนะคะอานะนภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยค่ะนะ,ะ,นะะ,นะะก็ปิดท้ายด้วยคำเตือนนะคะ